เหงียนกวางไห้กลับมามีชื่อในชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากลงไปเล่นให้ชุดบีในดิวิชั่น5 2เกมเกมนี้ดาวเตะทีมชาติเวียดนามได้มีโอกาสกลับมาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในช่วง10กว่านาทีสุดท้ายผลงานก็ไม่ค่อยดีนักเขาโดนบอลไป8ครั้งเสียบอลไปถึง5ครั้งอีก1ครั้งเป็นการตัดฟาวเกมลีกเดอร์ฝรั่งเศสนัดที่24เหงียนควางไฮได้มีโอกาสกลับมาเล่นให้ชุดใหญ่อีกครั้งในครั้งนี้หลังถูกส่งลงไปในสนามในนาทีที่80ในนัดที่ต้นสังกัดของเขาเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อลาวาว1-0ผลงานยังไม่ดีครับเหงียนกวางไฮเมื่อกี้กลับลงไปเล่นในชุด B ของทีมโปร AFC ครับเพื่อเรียกความฟิตหลังจากกลับมาจากรายการ AFF ครับที่ทีมชาติเวียดนามได้รองแชมป์ครับก็กลับไปก็มีชื่อในชุดใหญ่ครับแป๊บหนึ่งแล้วก็ถูกส่งลงไปเล่นในชุด B ครับเพื่อเรียกความฟิตและความมั่นใจกลับมาครับแต่ผลงานยังไม่ค่อยดีครับแต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้เหงียนกวางไฮต่อไปครับการแข่งขันในทีมมีสูงครับยิ่งเป็นทีมในยุโรปแล้วยิ่งมีการแข่งขันสูงครับเป็นกำลังใจให้กวางไฮครับผมสุภโชคสารชาติแนวลุกชาวไทยของคอนซาโดเลซัปโปโรเผยหลังเกมบุกไปเสมอซานเฟรเช่ฮิโรชิมา0-0ในศึกเจลีกวันนัดแรกโดยสุภโชคสารชาติเปิดเผยผ่านเจลีกลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าร่างกายของเขาปกติ 100% สภาพจิตใจก็ดีครับผลงานทีมก็ดีถึงตัวเองจะไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรครับเกมในวันนี้มาเยือนเก็บผลเสมอได้ถือว่าโอเคแล้วจริงๆช่วง6เดือนแรกที่มาก็เหมือนมาเรียนรู้ก่อนพอปีนี้เราก็ใช้ชีวิตได้มากขึ้นกว่าเดิมผมว่าก็ธรรมดาของฟุตบอลแต่ละโค้ชก็มีเทคนิคของเขาเขาจะเลือกใช้ใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราเป็นนักเตะมีหน้าที่ต้องลงเล่นก็เล่นไปทำหน้าที่ของเราส่วนผมก็จะพยายามทำผลงานของตัวเองให้ดีต่อไปครับเป้าหมายก็อยากพาทีมไปให้ไกลที่สุดและก็อยากได้สักแชมป์อะไรก็ได้ให้ได้มีติดไม้ติดมือส่วนผลงานส่วนตัวขอให้ได้เล่นมากขึ้นครับขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ตัวผมทางนี้ก็จะพยายามเต็มที่อยู่แล้วสู้เพื่อทุกคนอยู่แล้วสุภโชคสารชาติหลังจากคาวาซากิฟอนตาลีรองแชมป์เก่าลงประเดิมสนามนัดเปิดฤดูกาลเจลีก2023ไม่ค่อยสวยเมื่อเปิดลังผ้าให้กับโยโกมาเอฟมารินอส1-2เมื่อวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีกทั้งเกมดังกล่าวไม่มีชื่อของเจชนาทิพย์สงกสินเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติไทยแม้กระทั่งตัวสำรองก็ตามล่าสุดลูกทีมของโทรุโอนิกิกุนซือใหญ่ลงอุ่นเครื่องกับ Honda FC ทีมจากเจแปนฟุตบอลลีกภูมิภาคเมื่อวันเสาร์ที่18ที่ผ่านมาโดยบรรดาผู้เล่นสำรองและนักเตะที่ไม่มีชื่อในเกมนัดเปิดสนามเช่นเดียวกับดาวเตะทีมชาติไทยวัย29ปีก็ลงสนามอุ่นเกือกไปในเกมนี้ด้วยเช่นกันโดยเกมนี้ทัพโรมามหาการฟอนตาลีเอาชนะไปด้วย4-0ซึ่งเจชนาทิพย์สงกสินสามารถมีชื่อบนสกอร์บอร์ดหลังจากเป็นผู้กระทุ้งประตูปิดท้ายส่วนอีก3ประตูเป็นของชินยามาดะกองหน้าวัย22ปีเรียวตะโอชิมะกองกลางวัย30ปีและโกตะทากะอิแบ็กซ้ายวัย18ปีที่ซัดคนละ1ตุงสำหรับคาวาซากิฟอนตาลีมีโปรแกรมทำศึกเกลีก2023นัดที่2ที่จะออกไปเยือนคาชิมะแอดเลอร์ในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้ที่สนามคาชิมะโช
ซ็อกเกอร์สเตเดียมเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ต YouTube Channel